่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณที่มาร่วมโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมบริการงานบุคคลในวันนี้ซึ่งวันนี้น้องๆจะเห็นได้ว่าน้องๆอาจจะมาเห็นมุมนี้ในการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทบาร์เทนเดอร์ในวันนี้พวกเรานั้นก็อยู่ในสายอาชีพนี้ผมก็ยังอิจฉาเลยครับเห็นที่เขาลงเฟซบุ๊กกันว่าสวิตช์ชาร์จของแต่ละโรงแรมของแต่ละคนมากกว่าเงินเดือนที่อีกไอ้นี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยที่คนที่น้องได้อันนี้สองคนนี้มาเพราะยังไงเพราะเราเป็นคนที่เซอร์วิสมาเรายกระดับในการบริการเช่นที่บอกว่าสมาร์ทบาร์เทนเดอร์ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการยกระดับสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยผมอยากจะบอกน้องๆว่าที่มาจากทั่วทั้งมุมโลกเขาเนี่ยวางแผนชีวิตเขาไม่เหมือนคนไทยวันนี้อยากจะไปเชียงใหม่ซื้อตั๋วพรุ่งนี้ไปคนต่างประเทศนั้นดีเขาก็พาครอบครัวมาเขาวางแผนชีวิตก็จะพาลูกพาภรรยาพาคนที่รักมาเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่ซื้อตั๋วเครื่องบินดูการรีวิวของโรงแรมต่างๆดูจะไปถึงสมมติว่าน้องคนนี้เคยบริการก็ดีมากเขาก็ไม่อยากไปประเทศอื่นก็อยากจะมาที่นี่แหละมาเพื่อมาเจอน้องคนที่บริการเรื่องของบาร์เทนเดอร์บริการเรื่องของการเซอร์วิสมาเรื่องทางด้านอาหารเรื่องที่พักเรื่องทักทายน้องๆต้องฟังให้ดีนะ4ประเภทนี้ที่ทำให้คนภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น1ททท.ที่ต้องยอมรับ2เจ้าของโรงแรมหรือโรงแรมที่เขาบริการดีอยู่แล้วไอ้นี่จะทำให้แขกกลับมาซ้ำ 3. มาจากฝีมือพวกเราที่เป็นคนบริการให้กับลูกค้า 4. ก็คือเงินจากอบจ.อุดหนุนไปที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแต่วันนี้ผมดีใจได้เจอคนรุ่นใหม่ๆรุ่นลูกผมนะส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน30กว่าปีที่นั่งอยู่ที่นี่มาเพื่อมาพัฒนาศักยภาพของเรื่องของสมาร์ทบาร์เทนเดอร์ในวันนี้ก็น้องๆทั้งหลายได้มีโอกาสมาแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งใจฟังวิทยากร